สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ Police TV อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำค่ะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องปัญหาที่อาจจะส่งเสียงรบกวนประชาชนนะคะโดยเฉพาะในยามค่ำคืนเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเด็กแว้นนะคะมาซิ่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะมีการจับกุมเด็กแว้นนะคะที่ซิ่งกันกว่า540คันเลยนะคะโดยตำรวจที่ชลบุรีค่ะในเรื่องนี้นะคะจะมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรในการควบคุมดูแลปัญหาไม่เกิดขึ้นซ้ำซากอีกนะคะเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรในวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกดร.ฤทธิชัยช่างคำผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล7ค่ะสวัสดีค่ะผู้กำกับคะสวัสดีครับค่ะมาอีกแล้วนะคะเรื่องของปัญหาเด็กแว้นเด็กซิ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยเกิดเยอะมากเลยนะคะจนชาวบ้านร้องเรียนก็มีการเข้มงวดกวดขันปราบปรามจับกลุ่มกันไปแต่ว่าก็ยังไม่หมดไปนะก็ยังมีกลับมาอีกนะเหมือนข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนนะคะว่าวิวัฒนาการอย่างนี้ดีกว่านะคะเรื่องความเป็นมาเนี่ยของเด็กแว้นเด็กซิ่งนะคะสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันไงคะครับคำนิยามคำนิยามของเด็กแว้นนะครับก็คือเด็กผู้ชายนะครับที่ชอบขับรถตอนกลางคืนจับกลุ่มกันนะครับการแต่งกายรสนิยมคล้ายๆกันนะครับก็จะขับรถตะเวนไปตามถนนนะครับแล้วก็ความหมายของเด็กแว้นก็คือคำว่าแว้นเนี่ยนะครับก็คือมาจากท่อไอเสียนะครับก็คือแว้นหนีตำรวจนะครับแว้นหนีตำรวจก็ดังแว้นแว้นนะฮะนั่นแหละคือมาจากเสียงของมันที่มันดังแว้นแว้นใช่ใช่เพราะท่อไอเสียครับท่อไอเสียนี่เขาแต่งมาเป็นพิเศษนะครับก็คือคำว่าแว้นแว้นนั่นก็คือเสียงของท่อไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับนะครับแล้วก็ทางจิตแพทย์เนี่ยเขาวิเคราะห์นะครับว่าเด็กแว้นเนี่ยเป็นคล้ายๆเขาเสพสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งนะครับที่ออกไปตะเวนออกไปแข่งไปอะไรเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคล้ายๆเสพสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งนะครับก็คือต้องการที่จะระบายต้องการที่จะเสี่ยงนะครับความเสี่ยงความตื่นเต้นความภาษาวัยรุ่นนะครับมองว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าขั้นเสพติดใช่ครับเพราะว่าบางทีก็รู้ทั้งรู้แหละว่ามันไม่ดีผิดกฎหมายแต่ว่าทำแล้วก็อยากจะทำอีกใช่ครับคล้ายๆกับเด็กติดเกมนะครับหรือคนติดการพนันคล้ายๆกันจิตแพทย์เขาให้คำนิยามของเด็กแว้นไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็นอกจากเด็กแว้นแล้วนะครับอันนึงสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสกอยก็คือเด็กผู้หญิงที่ซ้อนท้ายใช่ใช่เด็กผู้หญิงที่ซ้อนท้ายนี่สกอยนี่มันเป็นคำมาอย่างไรคะสกอยสกอยนี่ก็คือเป็นคำนิยามของเด็กผู้หญิงนะครับวัยรุ่นนะครับที่ซ้อนท้ายรถของเด็กแว้นนะครับลักษณะการแต่งตัวก็จะแต่งตัวกางเกงสั้นนะครับกางเกงขาสั้นเสื้อรัดรูปเสื้อสายเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่งหน้าแต่งตานะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือพกหวีด้วยนะครับพกหวีตอนนี้ก็เคยจับมาโรงพักนะครับเลยถามเด็กสกอยว่าพกหวีทำไมเขาบอกว่าเอาไว้หวีเวลาแข่งกันเนี่ยหัวยุ่ง ผมมันจะยุ่งจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นะครับถ้าของแท้เนี่ยก็คือพกหวีสกอยแท้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าสกอยแท้หรือสกอยเทียมเนี่ยให้ดูที่ขาค่ะถ้าขามีรอยไหม้ของท่อไอเสียนะครับมีร่องรอยมีบาดแผลเนี่ยเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถล้มอะไรเนี่ยอันนี้แท้แท้สกอยแท้ต้องมีแผลครับต้องมีแผลต้องมีบาดแผลต้องมีตำหนิใช่ว่าอันนี้นะสกอยแท้ครับส่วนมากก็จะอายุต่ำกว่า18นะครับที่ตรวจพบที่เวลาเจ้าที่ตำรวจเขาเอามาที่สน.นะครับก็จะทำประวัติแรกเลยแรกๆเลยเนี่ยกฎหมายในการบังคับใช้เด็กแว้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เข้มข้นเท่าทุกวันนี้นะครับก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี58เนี่ยพอจับตัวมานะครับพอจับตัวมาเสร็จนี่ก็จะมาทำประวัติแล้วก็เชิญผู้ปกครองมารับนะครับเชิญผู้ปกครองมารับแล้วก็เปรียบเทียบปรับตามข้อหาต่างๆที่ทางชุดจับกลุ่มเขาจับมาะนะครับแต่ปัญหาเหล่านั้นมันไม่หมดไปนะครับก็มีการ
ออกกฎหมายมาบังคับใช้ให้เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่านับวันเนี่ยปัญหาของเด็กแว้นเนี่ยมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับบางทีก็ไปชนรถชาวบ้านบ้างชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเสียงดังของท่อไอเสียนี่ก็จะก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านแถวนั้นนะครับแล้วก็เป็นแหล่งมั่วสุมนะครับทั้งยาเสพติดนะครับทั้งอันธพาลนะครับแล้วก็ทั้งเกี่ยวกับเพศด้วยนะครับมีปัญหาอาชญากรรมตามมาใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยถ้ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีขาใหญ่นะครับพอมีขาใหญ่ปั๊บนี่ขาใหญ่สามารถที่จะสั่งให้เด็กคนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ค่ะเหมือนเป็นลูกพี่เป็นหัวโจกนะที่คอยนำใช่ครับแล้วบางทีขับรถสวนกับกลุ่มอื่นค่ะอันนี้ก็เขามองหน้าแค่นั้นแหละก็เลี้ยวรถไล่ยิงไล่ฟันกันแล้วก็เป็นปัญหาของสังคมนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่คสช.ก็ได้มีมาตรการออกมาควบคุมนะครับเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นนะครับก็คือมีคำสั่งคสช.ออกมานะครับคำสั่งคสช.ที่22ทับ2558นะครับประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี58นะครับก็คือสำหรับหลักใหญ่ใจความของประกาศคสช.ฉบับนี้ก็คือเอาผิดอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้กระทำความผิดก็คือเด็กแว้นนั่นแหละนะครับเด็กแว้นเนี่ยทางคำสั่งนี้เขาให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถที่ยึดรถนะครับเห็นจับกลุ่มกันนะครับเห็นจับกลุ่มกันเห็นขับรถไปเป็นกลุ่มนะเจ้าที่ตำรวจสามารถที่เข้าไปยึดรถยึดรถได้เลยใช่ครับยึดรถได้เลยหรือถ้าพบการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะจับกลุ่มมาดำเนินคดีได้นะครับอันนี้ก็ให้อำนาจเอาผิดกับตัวผู้กระทำผิดก็คือเด็กแว้นนั่นเองนะครับกลุ่มที่2ที่จะถูกกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ด้วยก็คือกลุ่มผู้ปกครองนะครับกลุ่มผู้ปกครองนี้ก็คือกรณีที่เด็กแว้นนะครับถูกจับมาที่โรงพักเนี่ยนะครับก็จะโทรตามนะครับเจ้าที่ก็จะโทรตามผู้ปกครองมานะครับให้มาเพื่ออะไรมารับฟังเจ้าที่ตำรวจก็จะแนะนำนะครับว่าแนะนำตักเตือนผู้ปกครองทำทันบนผู้ปกครองไว้นะครับหรือก็ให้วางเงินประกันไว้นะครับวางเงินประกันไว้ถ้าครั้งต่อไปถ้าเด็กเนี่ยไปกระทำความผิดในลักษณะนี้อีกนะครับผู้ปกครองก็จะโดนอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเขาลิบเงินประกันที่วางนะครับเรื่องที่สองก็คือจะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีดำเนินคดีเลยไม่ได้ภาคทันอย่างเดียวไม่ครับดำเนินคดีครับก็คือในข้อหาส่งเสริมนะส่งเสริมให้เด็กมีการจัดแข่งรถในทางแต่ว่ามีข้อหาข้อหาเด็กคือข้อหาเด็กคือการแข่งรถในทางใช่ครับส่วนผู้ปกครองถ้าเป็นครั้งที่สองผู้ปกครองโดนด้วยก็คือส่งเสริมใช่ครับส่งเสริมครับก็จะเป็นความผิดนะครับอัตราโทษจำคุก3เดือนปรับ 30,000 ค่ะนะครับอันนี้คือสำหรับในส่วนของผู้ปกครองใช่ครับใช่ครับในส่วนที่3เนี่ยของกฎหมายฉบับนี้ก็คือในเรื่องที่เอาผิดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านซ่อมรถโรงงานนะครับที่ผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับการแต่งรถซิ่งแต่งรถแว้นนะครับท่อไอเสียอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนนี้ก็จะเอาผิดนะครับถ้าบอกไม่ฟังนะครับสามารถที่ใช้คำสั่งนี้ปิดร้านได้เลยนะครับหรือโรงงานไม่ฟังไปเตือนแล้วบอกว่าชิ้นส่วนนี้มันไม่ได้มาตรฐานนะครับมันทำให้เกิดเสียงดังก็ยังมีการลักลอบจำหน่ายอยู่อันนี้ทางเจ้าที่สามารถใช้กฎหมายตัวนี้นะครับโดยอาศัยอำนาจมาตรา44เนี่ยปิดโรงงานได้เลยก็คือความผิดอยู่3กลุ่มที่กล่าวมาเนี่ยนะคะใช่ครับแล้วหลังจากมีคำสั่งคสช.ออกมาแล้วปัญหาเป็นยังไงบ้างคะในทางปฏิบัติน้อยลงไหมน้อยลงค่ะปัญหาน้อยลงครับพอจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบทั้งตัวเด็กจัดระเบียบให้คำแนะนำผู้ปกครองนะครับแล้วจัดระเบียบกับสถานประกอบการก็คือร้านที่รับซ่อมนะครับแล้วก็โรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนนะครับแล้วก็นอกจากมีกฎหมายฉบับนี้แล้วมันจะมีคำสั่งคสช.ที่46ออกมาะนะครับปีเดียวกันนะครับ46ทับ2558เนี่ยสำหรับคำสั่งนี้หลักใหญ่ใจความก็คือในเรื่องให้อำนาจเจ้าหน้าที่ะนะครับให้อำนาจเจ้าหน้าที่เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ
ถ้าตรวจพบว่าเด็กกำลังจับกลุ่มกันเพื่อที่จะวิ่งรถในถนนเห็นวิ่งมานะครับ 4-5 คัน 10 คันอย่างเงี้ยเจ้าที่สามารถที่จะมาตรการแรกคือยึดรถยึดใบขี่ก่อนนะครับเอามาโรงพักแล้วยึดใบขี่แล้วมีอำนาจยึดใบขี่ไว้ได้30วันนะครับ30วันส่วนที่2ก็คือยึดรถแม้ว่ารถจะถูกต้องทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเข้าเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยสามารถที่ยึดรถไว้7วันนะครับแล้วมาตรการที่3ของข้อของคำสั่งนี้ก็คือสามารถที่จะควบคุมตัวเด็กไว้แล้วส่งไปฝึกอบรมนะครับ7วันถึง15วันเอามาอบรมเลยใช่ครับเรียกว่าปรับทัศนคติใหม่ใช่ปรับทัศนคติใหม่ว่าสิ่งที่มาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับมันทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายนะครับระเบียบที่บังคับใช้คำสั่งคสช.ที่46นะครับว่าก็มีมาตรการเข้มอย่างต่อเนื่องใช่ครับใช่ครับแล้วก็ล่าสุดนี่มันมีคำสั่งของตล.นะครับคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่2095ลงวันที่26มิถุนายนปีนี้นะครับได้ออกมาตรการมาอยู่3มาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือมาตรการในการป้องกันนะครับป้องกันก็คือให้ทางทุกหน่วยนะครับทุกมช.นะครับทุกสภ.นะครับอันแรกก็คือให้สืบสวนหาข่าวหาข่าวว่าหาข่าวในเรื่องของกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยในพื้นที่มีใครเป็นหัวโจกแล้วจุดรวมตัวที่ไหนเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่มีกี่ร้านแล้วมีร้านไหนบ้างที่มีพฤติการที่ส่งเสริมกลุ่มเด็กแว้นนี้นะครับก็คือรับแต่งรถรับดัดแปลงรถให้มันมีเสียงดังอะไรประมาณนี้อันนี้หาข้อมูลนะครับให้สืบสวนหาข่าวแล้วจัดทำข้อมูลนะครับจัดทำข้อมูลแล้วก็ให้สืบสวนจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มในข้อหาหลักๆนะครับข้อหาหลักก็ได้แก่เรื่องขับรถประมาทหวาดเสียวนะครับขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นข้อหาหลักๆนะครับแล้วก็ปรับก็ให้ปรับเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาต้องออกไปทำผิดซ้ำซากนะครับอันนี้ก็คือมาตรการในเรื่องป้องกันนะครับในเรื่องปราบปรามนี่ก็คือจะแนะนำวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับตั้งแต่การอำนาจในการควบคุมสั่งการนะครับถ้าระดับสภ.หรือสน.เนี่ยให้ผู้กำกับหัวหน้าสถานีมีอำนาจควบคุมสั่งการนะครับแต่ถ้าความผิดมันเกิดเกี่ยวเนื่องกันหลายท้องที่นี่ผู้กำกับก็ต้องรายงานมาถึงผู้การจังหวัดนะครับผู้การจังหวัดก็จะมอบหมายให้รองผู้บังคับการเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมสั่งการนะครับเกี่ยวกับภารกิจนั้นนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องการบูรณาการนะครับบูรณาการก็คือการปฏิบัติงานนั่นแหละอย่างที่ชลบุรีเขาปฏิบัติเนี่ยเขาบูรณาการในเรื่องเจ้าที่ตำรวจหลายสน.นะครับหลายสน.ใช้กำลังตำรวจเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทุกสายเลยต้องร่วมกันสายปราบปรามสายสืบสวนสายจราจรแล้วก็พนักงานสอบสวนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยต้องจัดเตรียมห้องขังไว้เพราะว่าแว้นมาทีนี้ก็รวมกลุ่มกันเยอะเลยนะใช่ครับมาถึงโรงพักแล้วไม่มีที่ขังอย่างนี้กี่คันนั้นชลบุรี500 540คันนะคะต่างจะเอาที่ไปขังที่ไหนบ้างแต่คำสั่งออกมาว่าจะต้องมีครับครับสถานที่เขาบอกให้เตรียมเลยเตรียมห้องขังแล้วก็เตรียมที่จอดรถอ๋อค่ะครับที่จอดรถก็มีปัญหาใช่ครับครับแล้วข้อ3ก็คือเรื่องมาตรการในการปฏิบัติหน้าที่นี่นะครับก็คือให้ในสิ่งที่ใช้ชะลอความเร็วของรถเนี่ยนะครับคำสั่งนี้ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับแล้วก็เด็กด้วยนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอย่างเด็กวิ่งรถวิ่งมาเร็วๆเนี่ยจะใช้วัตถุสิ่งใดหรือรถไปขวางโดยทันทีทันใดเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันก็จะเกิดอันตรายหรือเจ้าหน้าที่เองก็ช่างนะครับมันก็มีเคยที่มีตำรวจโดนได้รับบาดเจ็บโดนชนชีวิตอะไรก็มีใช่ครับเพราะว่าไป
ไปขวางไปขวางเด็กมันไม่ดูชนเลยมันก็จากหนีของมันอ่ะมันก็ชนขาหักกันนะครับอันนี้เจ้าที่ตำรวจก็บาดเจ็บไปหลายรายในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยให้กำชับให้บันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวไว้ทุกขั้นตอนนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนการสอบสวนนะครับแล้วก็ใช้ติดตามผู้ที่หลบหนีมาดำเนินคดีในภายหลังนะครับก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะนะครับบันทึกภาพไว้เลยใช่ครับใช่ครับอันนี้คือคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุดที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้เองใช่ครับแสดงว่าคำสั่งคสช.ที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีการที่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของเด็กแว้นเด็กซิ่งอยู่ก็เลยจำเป็นจะต้องมีคำสั่งตร.นี้ออกมาเสริมเพื่อทุกสน.ได้เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในเชิงป้องกันหาข่าวสืบสวนต่างๆเพื่อระงับตั้งแต่การที่จะมารวมกลุ่มกันตั้งแต่ต้นใช่ครับด้วยและเมื่อมาซิ่งกันแล้วก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองแล้วก็ส่วนผู้ที่กระทำความผิดด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายมาตรการสุดท้ายมาตรการแรกก็คือการป้องกันใช่ไหมครับมาตรการที่2คือการปราบปรามมาตรการที่3ก็คือการขยายผลการขยายผลนี่ก็คือหมายความว่าถ้าเด็กถูกจับนะครับพอถูกจับคุมส่งพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนและเจ้าที่สืบสวนหรือชุดจับกลุ่มนี้ต้องขยายผลขยายผลไปถึงพ่อแม่นะครับมาดูประวัติเด็กคัดแยกเมื่อจับมาเมื่อยึดรถมาถึงสน.เนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มที่อายุเกิน20เกิน18เกิน18อยู่กลุ่มนึงต่ำกว่า18อยู่กลุ่มนึงนะครับแล้วก็แยกรถด้วยแยกรถด้วยนะครับรถที่อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์เราก็จะแยกนะครับอุปกรณ์ที่มันครบถ้วนเราก็จะแยกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอารายชื่อของเด็กเนี่ยมาเช็คว่าเคยมีประวัติถูกจับในเรื่องพวกนี้เช็คประวัติกันทุกคนเลยใช่ใช่ครับมันจะมีข้อมูลอยู่นะครับพอเช็คประวัติเจอนั่นเนี่ยเอาไอ้นี่มัน2ครั้ง3ครั้งแล้วก็ต้องตามผู้ปกครองมาค่ะนะครับตามผู้ปกครองมาก็ต้องแจ้งข้อหาผู้ปกครองตามที่เคยทำทันบนไว้นะครับแจ้งข้อหาที่ส่งเสริมนั่นแหละงั้นผู้ปกครองจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นลูกฉันไปทำไปแข่งไม่เขารับรู้แต่ตอนแรกแล้วนี่คือกรณีถ้าทำผิดซ้ำใช่ครับก็คือครั้งแรกที่ลูกโดนจับอ่ะเขาจะเรียกผู้ปกครองมาครั้งแรกนะครับให้คำแนะนำตักเตือนแล้วก็ทำทันบนผู้ปกครองไว้นะครับถ้าเด็กกระทำผิดครั้งที่สองเนี่ยอ้าวไอ้หนุ่มครั้งที่สองแล้วเนี่ยโทรตามแม่มาโทรตามพ่อมานะครับก็มารับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะจัดผู้ปกครองไปอบรมด้วยไปนั่งอบรมกับลูกกันแหละนะครับก็จะมีจัดอบรม3วัน5วัน7วันแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับกรณีที่2ในการขยายผลก็คือร้านที่แต่งใช่แต่งรถแต่งท่อไอเสียใช่ใช่ก็ต้องถามเด็กก็ต้องสอบเด็กรถไปแต่งที่ไหนร้านไหนอะไรยังไงจากนั้นก็เชิญเจ้าของร้านมาะนะครับให้เด็กชี้ตัวไว้นี่แหละเรียกว่าให้ตำรวจได้ทำงานลงในรายละเอียดมากขึ้นใช่นะคะครับก็หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานก็แจ้งข้อหากับทางเจ้าของร้านยุยงส่งเสริมเหมือนกันนะครับให้เด็กมีการแข่งรถในทางค่ะนะครับอย่างที่ชลบุรีนะคะที่มีการจับกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยแต่งซิ่งกว่า540คันเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะคะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องมีเรียกว่าหาข่าวมาก่อนหน้านี้แหละครับใช่มั้ยคะครับเป็นการบูรณาการทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดก็คือวางแผนนั่นแหละวางแผนว่าจะดำเนินการอะไรยังไงนะครับปิดถนนเส้นไหนเด็กรวมตัวกี่โมงกี่ทุ่มกี่ไรบางทีก็ต้องให้สายเข้าไปแทรกในกลุ่มนี้นะครับใช้เด็กที่มันนั่นเข้าไปนะครับโทรรายงานว่าการขนาดนี้กำลังรวมกลุ่มกันจุดนั้นจุดนี้ อะไรประมาณนี้แล้วการติดต่อสื่อสารทุกวันนี้มันชักชวนกันง่ายก็คือมีกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กอะไรของเขาะนะครับโดยมีคล้ายๆกับคนที่เป็นหัวโจกอยู่นะครับนัดแนะนะครับแล้วก็เวลาเขาฟ้องศาลเนี่ยศาลลิฟลดเลยนะครับค่ะลิฟลดเลยหลายๆคดีที่ผ่านมาเนี่ยศาลเพราะมันเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับศาลสั่งลิฟลด
อันนี้ถ้าอุทธรณ์ไม่ทันหรือไม่อุทธรณ์ก็ตกเป็นของแผ่นดินไปขายทอดตลาดไปคือรถแต่ละคันเนี่ยที่แต่งเนี่ยก็มูลค่าไม่น้อยเลยนะคะมูลค่าบางคันเป็นแสนเขาบอกแต่งเป็นแสนแต่งค่าเฉพาะค่าแต่งก็เป็นแสนก็มีนะคะใช่ครับเพราะแสดงว่าคนที่กระทำความผิดหรือเด็กนี่ก็บางทีก็มีสตังค์เนี่ยมีตังค์ครับส่วนมากก็ลูกคนมีตังค์ลูกคนมีตังค์เฉพาะรถเนี่ยรถส่วนมากเขาจะใช้รถไม่ใช่รถใหญ่นะครับรถฟีโน่อะไรประมาณเนี้ยนะครับรถสองจังหวะอันนี้ไอ้รถนี่ก็สี่ห้าหมื่นนะครับเอาไปแต่งเป็นแสนบางท่อไอเสียหรือเครื่องยนต์เครื่องอะไรนี่มันไปผ่าหมดแกะออกหมดเลยแกะออกหมดกระจกแกะออกหมดนะครับแล้วก็ไปตั้งพอเขานัดรวมตัวกันเนี่ยรถคันนี้จะเด่นที่สุดแล้วมันมีพฤติการลอกเลียนแบบค่ะมึงแต่งร้านไหนยังไงเรียนแบบกันใช่นะคะคนที่เพื่อนมีแล้วก็อยากจะมีบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ครับค่ะกลายเป็นแฟชั่นไปเหมือนกันแฟชั่นในกลุ่มของเขาเป็นในกลุ่มของเขาการแต่งตัวก็เป็นแฟชั่นเหมือนกันครับคนที่ได้ตังค์คนที่รวยคือเจ้าของร้านค่ะแล้วยังมีการอะไรครับประกวดประชันมีการแข่งมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีคือกลุ่มพวกนี้เมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยเขาจะทำอยู่สองอย่างนะครับสามอย่างอย่างแรกก็คือเอารถมาจอดแล้วก็มาบิดค่ะเบิ้ลเบิ้ลใครเสียงเพาะใครเสียงเพาะนะครับไม่รู้เขาฟังยังไงเพาะนะลองฟังภาษาเด็กด้วยภาษาเด็กแว้นค่ะครับดังแน่นดังนึ่งอะไรของเขาอ่ะเครื่องแน่นใช่ใช่ครับแล้วก็อันที่สองก็คือเขาก็จะแข่งกันค่ะจัดแข่งกันนะครับบางครั้งเนี่ยปิดถนนเลยนะครับปิดถนนถนนสาธารณะเนี่ยแต่ว่าเป็นถนนของเราเลยถนนใหญ่ๆนี่นะยิ่งใหญ่ยิ่งดีเขาบอกนะครับพอแข่งกันอันที่สามก็คือขับรถไปเรื่อยๆแล้วไปเจอกลุ่มอื่นก็ไล่ฟันไล่ทำร้ายไล่ยิงกันอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะแล้วทำเอาที่บางคนก็อาจจะโดนลูกหลงไปด้วยครับนะคะหลายคดีฮะที่ผ่านมาที่เคยประสบนะครับก็คือคดีที่ยิงนะครับมันขี่ไปประมาณ10กว่าคันเนี่ยไอ้ผู้บาดเจ็บมา2คนรถคันเดียวค่ะรถคันเดียวตอนนี้พอขี่มามันผ่านกันนะมันสวนทางกันมันไอ้นี่มันก็เมามาไอ้2คนเนี่ยมองหน้าไอ้พวกนั้นบอกมองหน้าทำไมมันก็เลี้ยวรถเลยเลี้ยวรถตามยิงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่แต่ตำรวจก็เมื่อมีคำสั่งแบบนี้ออกมาในแต่ละท้องที่แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องเรียกว่าดูแลให้จัดการให้เรียบร้อยเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยชาวบ้านบอกนี่เห็นกันอยู่ถนนเส้นนี้วันนี้เวลานี้ตำรวจไม่รู้หรือไงใช่ไหมคะก็จะบอกงี้ตำรวจบอกไม่รู้ไม่ได้นะต้องดำเนินการครับตอนนี้สาเหตุที่เป็นเด็กแว้นเนี่ยมันมีสาเหตุอย่างนี้ครับผมค้นคว้าจากการวิจัยมาเนี่ยเขาบอกว่าอันดับแรกก็คือในเรื่องครอบครัวมีปัญหาเท่าที่มีข้อมูลใช่ครับตัวดูเด็กแต่ละคนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีปัญหาครอบครัวใช่ครับถึงแม้จะมีสตังค์พ่อแม่รวยพ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลานะครับเอาเงินเลี้ยงเอาเงินเลี้ยงลูกนะครับอยากได้อะไรซื้อให้ได้อะไรซื้อให้ตอนนี้เด็กเนี่ยพอครอบครัวมีปัญหาขาดความอบอุ่นนะครับแล้วเพื่อนชักชวนนะอันนี้สำคัญอันนี้มีน้ำหนักใช่ครับพอเพื่อนชักชวนมาปั๊บเข้ามาแรกๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรพอนานๆเข้ามาบ่อยค่ะยิ่งด้วยวัยด้วยเนี่ยวัยรุ่นเป็นวัยที่แบบต้องการความตื่นเต้นท้าทายใช่ครับมันสนุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับพอมาแล้วมันก็ติดอย่างที่ว่าเป็นที่จิตแพทย์เขาวิจัยว่าเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งนะครับพอเข้ามานะครับพอเข้ามาแล้วมันก็ออกยากนะครับยิ่งมีสิ่งยั่วยวนสิ่งที่มันทำให้มันตื่นเต้นะนะครับเด็กก็จะรวมตัวกันสุกเสาะนะครับสุกเสาก็จะไปโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันคือเป็นสิ่งที่ผิดนะครับในกลุ่มของเขาก็นึกว่าเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับนั่นแหละก็คือสาเหตุหลักก็คือในเรื่องครอบครัวมีปัญหาในเรื่องเพื่อนชักชวนนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาได้เพื่อนรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ด้วยค่ะนะคะแต่ว่าไม่ว่ามาตรการทางกฎหมายเนี่ยจะเข้มงวดอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็อาจจะปราบได้แต่ว่าอย่างที่ท่านบอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของการเสพติดทำผิดแล้วก็ทำผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้จะแก้ปัญหายังไงคะอันนี้การแก้ปัญหานะครับอันดับแรกเลยระดับชาติก็คือรัฐเนี่ยรัฐต้องออกมาตรการในการดำเนินการอย่างเนี้ยอย่างรัฐก็ออกคำสั่งคสช.มาใช้มาตรา44นะครับส
ำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็ออกระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะในโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้คือรัฐขยับแล้วตอนนี้อันที่สองก็คือเรื่องชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านก็ต้องเป็นหูเป็นตานะครับให้ข่าวผู้นำชุมชนนะครับหรือสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเนี่ยพบเด็กแว้นรวมตัวกันที่ไหนนะครับก็พยายามที่จะให้ข่าวโทรแจ้งก็ได้แจ้งเบาะแสหน่อยใช่ครับอันนี้เพื่อเจ้าที่เขาจะได้ไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติการนะครับอันที่3ก็คือมาตรการที่3ที่จะช่วยแก้ไขก็คือสำคัญคือครอบครัวนะครับครอบครัวนี่สำคัญนะครับก็ต้องแนะนำสั่งสอนลูกนะครับแนะนำสั่งสอนบุตรนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วมันเป็นภัยต่อมันไม่ได้เท่เลยใช่ครับมันเป็นภัยต่อคนอื่นใช่ครับเพราะบางหลายๆคดีที่ชาวบ้านขับรถไปดีๆแล้วกลุ่มเด็กแว้นมาอย่างเงี้ยพอไปกีดขวางหน่อยนึงก็โดนไล่ทำร้ายแล้วชาวบ้านโดนไล่ทำร้ายบางคดีก็แก๊งปาหินก็แก๊งเด็กแว้นนี่แหละนะครับขับรถไปด้วยคือขนองเขาปาหินอะไรประมาณนี้นะครับชาวบ้านเดือดร้อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความไม่ปลอดภัยนะบนท้องถนนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นจากในครอบครัวต้องดูแลให้ดีตั้งแต่ต้นทางก่อนนะมาถึงตำรวจนี่เรียกว่าเป็นปลายทางแล้วนะคะและตำรวจไม่น้อยเลยก็ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์ที่จะต้องไปขวางหรือต้องตัวเองเข้าไปเสี่ยงแต่มันก็ไม่คุ้มกับชีวิตนะคะที่จะต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปครับคือการปฏิบัติภารกิจอย่างนี้นะครับเราระดมตำรวจทั้งโรงพักเลยนะครับทุกสายงานบางทีถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับหลายสภ.เนี่ยก็หลายโรงพักอันนี้ในช่วงดำเนินการเนี่ยระยะเวลาดำเนินการก็คือช่วงหลังตีหนึ่งตำรวจก็ต้องไปทำอะไรรอจับเด็กแว้นนะครับอดหลับอดนอนครับบางทีก็โชคร้ายหน่อยหนึ่งก็ขับรถไล่แล้วตัวเองไปเสียหลักซะเองได้รับบาดเจ็บโอ้แต่เขาแว้นมาทีก็มันเป็นร้อยๆคันตำรวจก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนไม่กี่นายไม่กลัวนะครับเด็กไม่กลัวเลยนะครับไม่กลัวตำรวจนะครับเห็นตำรวจกำลังขับมอไซค์อยู่เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยถ้ามันรู้ว่าตำรวจมันล้อมเลยก็ได้ก็มีตำรวจกลายเป็นต้องกลัวเด็กใช่เพราะเขากำลังมากกว่าแล้วเด็กมันคึกขนองแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอาวุธหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากถ้ามีหัวโจกก็มีนะครับมีทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าหากว่ายังมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆเข้มงวดออกมาแล้วในส่วนของตำรวจเองก็มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาให้แต่ละท้องที่นะคะได้ดูแลทั้งเรื่องของการป้องกันและปราบปรามให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะแต่สำคัญที่สุดอย่างที่ผู้กำกับบอกไปก็คือเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะซึ่งจะมีความผิดด้วยถ้าหากว่าลูกๆเนี่ยไปกระทำการที่ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาแว้นมาซิ่งแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็มีหลายรายที่ถูกดำเนินคดีรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยก็ย้ำเตือนกันครั้งหนึ่งละกันนะคะค่ะแล้วค่ะวันนี้เราขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับท่านผู้กับที่มาพูดคุยกับเรานะคะพันตำรวจเอกดร.ฤทธิชัยช่างคำนะคะผู้กับกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล7ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมีปัญหาอย่างไรนะคะหรือมีคำแนะนำแจ้งข้อมูลต่างๆได้ทางรายการกฎหมายน่ารู้ทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติยินดีที่จะมาตอบคำถามในทุกเรื่องนะคะติดตามกันได้ในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะคะ YouTube เพจ Facebook ของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็แจ้งข้อมูลต่างๆเข้ามาได้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ